สวัสดีครับเราอยู่กับเกม Jurassic World Evolution นะครับผม Channel Zerden นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมนี้ให้ดูเป็นเกมที่สร้างสวนสร้างสวนไดโนเสาร์นะครับแล้วก็เรียกคนมาอยู่ผมยังไม่ผ่านอีกแล้ววะอะไรวะอยากเล่นอันเดิมคนเดียวด้วยนี่บอกว่าไปด่านต่อไปพอดีผมเล่นผ่านด่านที่แล้วอ่ะแล้วผมเลือกที่จะอยู่สร้างต่อเนี่ยไม่ได้ข้ามไปทวีปหนึ่งแล้วทีนี้เควสมันยากมากๆก็เลยยังไม่อยากเล่นต่อไปด่านใหม่แล้วใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหนี่มันด่านที่ผมเล่นค้างไว้มันต้องไปที่ออโต้เซฟใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ละออโต้เซฟก็ไม่ใช่ไมค์เกมก็ไม่ใช่ลองเล่นใหม่ด้วยดูแคมเปญดูสิเป็นไงแต่เมื่อกี้ผมแบบสำเร็จเควสเบื้องต้นแล้วไงมันให้ไปทวีปต่อไปแล้วแต่พอผมเล่นต่อแล้วมันแบบให้ทำไม่ได้5ดาวอ่ะมันแบบโอ้โหปัญหามันโคตรเยอะเลยเงินนี่คือไม่มีปัญหานะเงินนี่แบบเฟ้อละมีปัญหาที่การบริหารจัดการอ่ะคือคำว่า5ดาวคืออะไรคำว่า5ดาวมันคือบริหารทั้งส่วนของการมีไดโนเสาร์ให้ดูได้ไหมแล้วก็ส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ร้านค้าให้ลูกค้าเขาใช้บริการเลยคือถ้าสองฝั่งเนี่ยมันห้าดาวแต่ไม่สองฝั่งมันก็จะทำให้ผ่านมิชชั่นของผมเนี่ยไดโนเสาร์เต็มแล้วในเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยโหบริหารยากมากไม่มีพื้นที่จะลงร้านแล้วมันก็เลยเพิ่มดาวไม่ได้อะดูดิจะให้ผมเล่นใหม่ไหมเนี่ยโอเคเล่นใหม่ด้วยก็โหดนะเอ้าเล่นใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวด่านแรกวะเนี่ยทำไม่ได้จะไปตรงส่วนที่มันเลือกทวีปไม่ได้หรอเดี๋ยวนะโอ้โหนี่มันให้ผมเล่นใหม่ว่ะเริ่มด่านแรกของแคมเปญอ่ะเพื่อทำไงดีเนี่ยไปต่อก็ไม่ได้ก้าวต่อไปก็ไปไม่ถึงยังไงของเขาวะทำระบบใหม่อย่างนี้ไม่ดีเลยเนี่ยทำไมไม่ให้เลือกด่านได้โหใครกดอยู่ต่อนี่คือได้มาทำแคมเปญนรกแล้วเนี่ยชาเลนจ์ดูดิเพราะว่าผมเนี่ยชนะโหมันนี่คือมันให้เลือกเกาะใช่ไหมคือเป็นเกาะที่ผมแบบผ่านมาแล้วเกาะเนี่ยเกาะต่อไปอ่ะผมเล่นดูแล้วกันชาเลนจ์เล่นไปก่อนค่อยว่ากันเกมนี้ก็เป็นเกมสร้างนะครับเราก็บริหารเงินบริหารปัญหาเงินจะได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานักท่องเที่ยวจะเข้ามาจากอะไรเข้าจากการที่เราสร้างพวกไดโนเสาร์แล้วมีจุดให้เขาดูยิ่งเราสร้างไดโนเสาร์ยิ่งเยอะเท่าไหร่ลูกค้าก็ยิ่งเข้ามาเยอะครับแต่พอเรายิ่งสร้างไดโนเสาร์เยอะเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งตามเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปคอยแก้ปัญหาเอานะครับแล้วก็ด่านก็มีมิชชั่นต่างๆมีบางอันก็เป็นโลกบ้างไดโนเสาร์เป็นโลกก็ต้องเตรียมสร้างยาแก้
หรือมีพายุเข้าอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยโอเคทำ5ดาวเนาะ Challenge yourself to achieve 5ดาว Island Rating โอ้โอ้ก็คือ5ดาวอ่ะให้เร็วที่สุดอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย Collection Fee โอ้คืออันนี้คือมีเก็บค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมซึ่งเอ็นอะไรฟีโกอัพโอ้นี่คือโหดใช่ไหมคือพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆไอ้นี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนนี้ไอ้พวกอาชีพใช่ไหมงานเสริมแทสโนแทสเทคโนเกอร์ทูคอมพลีทโอ้คือใช้เวลานานใช่ไหมกว่าจะดาวน์โหลดได้เฟลเลอร์ทวินเนกาทีฟอ๋ออยากติดลบโอเคเงินอยากติดลบโอ้โหเริ่มมาแบบแคบๆด้วยแคบๆด้วยมาถึงถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันต้องสร้างโรงไฟฟ้าก่อนโรงไฟฟ้านี่ตัวไอ้นี่เลยตัวทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากโรงไฟฟ้าครับเอาค่อยๆไปค่อยๆไปจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายคิวกับ E หมุนได้นะครับเนี่ยทางเดินจากข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีทางเดินต่อถ้าไม่มีทางเดินแบบนี้แบบสิ่งที่สร้างจะไม่ทำก็ไฟฟ้าไม่มีเสาไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะบีดิ้งบีดิ้งบีดิ้งเนี่ยนี่คือโมเดลไฟฟ้าเนาะไม่มีไฟฟ้าไม่ได้เชื่อมต่ออ๋อคือต้องจ่ายนี่จ่ายเข้าเขาเรียกอะไรสถานีไปส่งจากส่งไฟฟ้าต้องมีสถานีเล็กตอนนี้มันจะสร้างไม่ได้ว่าสร้างหรือว่าทางเดินมันแคบมากมันจะโหมันไม่เหมาะกับการที่มาสร้างสวนสัตว์ตรงนี้มันต้องใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างต้องเริ่มจากรู้ว่าเป็นสาวแต่ตัวมันก็มีความต้องการความอะไรแตกต่างกันพูดง่ายเดินสาวมันก็เรื่องมากอ่ะมีรั้วก็สร้างไปรั้วสร้างรั้วเสร็จสิ่งที่จะต้องมีกับรั้วก็คืออันนี้เรียกอะไรแฮมมอสครีเอชั่นแหละมันจะเป็นจุดฟักไข่เดินสาวสถานที่ฟักไข่ไดโนเสาร์นี่มันใหญ่จะต้องหามุมดีๆให้มันหามุมไม่ได้สักมุมได้แค่ตรงนี้แถมผิดด้านก็ด้านนี้เพราะว่าไอ้ที่มันชี้อ่ะคือถนนทีนี้เราก็ลากถนนยาวมาต่อด้วยไฟฟ้าทางเดินแคบมากอ่ะได้แค่ถนนจริงๆอ่ะอีกหน่อยคงจะต้องสร้างไอ้เนี่ยเรียกว่าเทมเพิลโมโนโลนี่ครับแล้วเราพอต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ใช่สถานีจ่ายไฟฟ้าเราต้องมีไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆให้สิ่งปลูกสร้างของเราอยู่ในเดียวมันก็จะใช้ไฟฟ้าในสิ่งปลูกสร้างได้แล้วเราต้องต่อสายไฟฟ้าเชื่อมกันละไฟฟ้ามาถนนมาไอ้นี่จะทำงานได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือจุดชมเพื่อจะได้ชมไดโนเสาร์ในฝั่งนี้ได้เพราะกรงผมเล็กไปนะว่าขยายกรงหน่อยนึงนะจะได้คุ้มหน่อยคุ้มพื้นที่ไดโนเสาร์บางตัวมันชอบพื้นที่เยอะๆผมว่าขยายเลยดีกว่ายอมลงทุนใหม่
นี่รู้นี่ต้องดูดีๆนะต้องต่อมาด้วยนะสำหรับจุดชมสัตว์อันนี้นะถ้าจะลบดีโมลิชหมดนะครับอันนี้ลบไปแล้วได้ตังค์ด้วยนะได้ตังค์เลยอันนี้ขาดไฟฟ้าอีกแล้วไม่มีทางเดินด้วยต่อ2อย่างเลยเข้าหากันนี่อันนี้ subscribationเออผมยังไม่เคยต่อไฟฟ้าเข้ากรงสัตว์เลยว่ะน่าจะได้นะผมว่าน่าจะไม่มีปัญหานะแต่ลองดูแม่งไม่ได้เลี้ยงบาคิโอสลัดคงไม่เป็นไรมันคงไม่กระแทกสายไฟกัดสายไฟขาดบอกถนนมาก่อนนะครับเราต้องเอาถนนมาเชื่อมกับถนนมันจะได้ต่อกันเชื่อมหมดละทีเนี้ยคนจะมาละพอเรามีแค่เนี้ยคนมันจะเริ่มมาละไอ้ยังต้องเติมในตัวเสาไปก่อนโทษลืมต้องรีบนะโอ้โหยังไม่มีเลยสักอย่างยังไม่มีสักอย่างก่อนที่เราจะสร้างเนินเสาได้เราต้องไปไอ้นี่ก่อนขุดฟอสซิลก่อนโอ้โหไม่มีแม้แต่ตัวเดียวสาวให้งั้นผมต้องมีไอตัวฟอสซิลตัวเท่านั้นสถานีไปขุดหาฟอสซิลอ่ะเพื่อจะได้มาสกัด DNA โอ้ใช่เล่นนอกจากมีแล้วก็ต้องมีฟอสซิลเนาะเป็นสกัดตัวนี้เป็นหน่วยผู้ไปค้นหาพวกตัวไดโนเสาร์อะพวกแบบฟอสซิลไดโนเสาร์มาสังเคราะห์อะโอ้ยที่นี่ไม่ได้เลยใช่แคบเกินได้ตรงนี้หูเสียได้ถนนผมว่าแต่ที่จะไปขายของได้An expedition center will allow you to send dig teams around the world in search of new dino fossils. DNA can be extracted from these fossils, which our scientists can then turn into living, breathing dinosaurs. And that's our true lifeblood. มันก็คือแบบอัปเกรดอ่ะมีเซ็นเตอร์ตรงนี้สุดที่นี่ใช่ไหมไปต่อมาโอเคตรงนี้จะเป็นรังวิจัยของผมสร้างเป็นแบบโอ้โหไปไม่ได้ที่ไม่ได้หนึ่งโอ้เสียดายว่ะเสาแม่งติดโอ้ต้องโละเสาแล้วมั้งเนี่ยใหญ่จริงเออตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ไม่ติดครับแล้วก็เรนเจอร์คือไอ้พวกเนี้ยพวกในโอเปอเรชั่นเนี่ยมันสำคัญทุกอย่างเลยครับถามว่ามีอะไรทำได้บ้างไอ้นี่รีเสิร์ชใช่ไหมก็คือเมื่อกี้นี่ก็คือเรนเจอร์สเตชันเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนตำรวจอะเหมือนแบบ
คอยควบคุมสถานการณ์คอยให้อาหารสัตว์คอยซ่อมรั้วคอยอะไรต่างๆอ่ะมันค่อนข้างดีมากครับอันนี้เราได้ฟอสซิลมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคือฟอสซิลมี2อย่างฟอสซิลที่ทำอะไรไม่ได้เลยเอาขายได้เงินกับไอ้นี่เป็นตัวที่เราสกัดจากฟอสซิลแล้วจะได้ยีนของไอ้ตัวนี้มาถ้ามันได้เกิน 50% เราจะเริ่มฟักมันได้เนี่ยเราก็ต้องทำจะขายก็ได้แต่ว่าเราต้องฟักมันไม่งั้นเราไม่มีเดือนสองในฟาร์มเลยอันนี้งานมีเลือก3แบบ3 job คือเป็นเหมือนแบบ We can always solve a few more problems. ถ้าทำภารกิจสำเร็จก็ได้เงิน So make sure to review this contract. อันนี้เราไปแล้วมันจะเป็นสีฟ้าแต่ผมอยากจะได้ตัวอย่างเมื่อกี้ Smart expansion ก็คือแบบนำตรงนี้ The reading a world that is comp งานมาตึมเลยเดี๋ยวโอเคการเงินยังติดลบอยู่แค่10,000เฉยThe research center lets you improve your park in various exciting ways. New buildings, upgrades, and more await. เอาไฟฟ้าก่อนดีกว่าจะได้นี่นะถ้าเกิดอัพไปเนี่ยมันจะช่วยให้มันใช้ไฟฟ้าลดลงนะก็จะทำให้ต่อชั่วโมงนึงเนี่ยไอ้ต่อนาทีเงินต่อนาทีเราเพิ่มขึ้นไม่ได้จับคอสซิลต้องเอาคอสซิลก่อนงั้นเดี๋ยวสร้างแลนเจอร์ก่อนแลนเจอร์ไปลงไหนดีเนี่ยที่ติดไปหมดเลยก่อนสร้างยากก่อนนี้มันแบบโอ้โหมาเป็นคอขวดแคบพื้นที่โอ้โหปรับระดับยังไม่ได้โอเคเสร็จแล้วเร็วมากแข่งกับเวลาด้วยครับใช่ไหมอันนี้ลดคอสไฟฟ้า 8% อันนี้ลดความเสี่ยงของมันไฟฟ้าล้มจร 10% อันนี้โอ้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 10% ผมต้องซ้ำๆย้ำๆไปสักที่นึงให้ได้สักตัวนึงนี่เกือบได้นะ 30% ตัวนี้ได้กับตัวนี้เท่าไหร่ 50% จะเรียบร้อยเบิ่งไฟฟ้าอีกหน่อยนี้เราดูไฟฟ้าได้นะไฟฟ้าเหลือเท่าไหร่เข้ามาที่นี่เนี่ย total available power เหลือ14ได้เก็บโคตรเร็วเลยวะอันนี้เพิ่มเติมอ๋อเมดิซีนไม่มีอัปเกรดเลยเหรอแสดงว่าด่านนี้ไม่มีโรคน่าจะง่ายนะเนี่ยเพราะว่าถ้าด่านที่มันโลกเดินเสาเยอะๆนี่มันจะนี่อะไรเนี่ยทำอะไรอ่ะอ๋ออัปเกรดแล้วได้โครงกระดูกเดินเสาตัวนี้เลยเหรอเอ้ยอันนี้ก็แจ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยผมอัปเกรดไปเลยดีกว่าวะจะได้ไม่ต้องไปหาฟอสซิลเอาเลยอย่างนี้ง่ายเลยอ่ะแต่ว่าไอ้นี่เวลาตอนเราไปหาพวกฟอสซิลมันก็ได้ตังค์มาด้วยครับเอาช่างห้องน้ำไม่ง่ายเขาก่อนเลยเอาอย่าบอกนะห้องน้ำยังไม่มีไม่มีได้ไงห้องน้ำน่าจะออกได้หนึ่งตัวเนี่ย
ำไมเดี๋ยวมันรีเสิร์ชเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่ได้ Access to Fossil รีเสิร์ชให้ไปขุดไอ้พวกนี้ได้เฉยไม่ใช่ว่ารีเสิร์ชได้โครงกระดูกเลยโอ้โหยังไงก็ต้องขุดว่างั้นเถอะ We don't always get offers like this. Consider it carefully. ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทำเนี่ยเรายกเลิกไปก็ได้ Look, I know they're looking for ways to control the dinosaurs in the security division. Maybe this new genome helps with that. But instead of control, what these animals need is understanding. Trust and respect is a two-way street. นี่ได้นี่ละไก่โคตรเลยทำไม่ได้แล้วเอาดีไหมวะหรือเอาไปลงไฟฟ้าดิใจยากไฟฟ้ามันบางทีมันรัดวงจรอะไรเงี้ยอันนี้ไหนโอ้โหอันนี้ทำให้สกัดได้เร็วขึ้นโอ้โหเก็บได้เยอะขึ้นYou know you didn't have to prove anything, but the way you took charge left an impression. Good work. กงแรกผมเอาเป็นกงนี่แหละสัตว์กินพืชก่อนในแต่ละกงนี่เราก็ I'd take this contract myself if I had the time. อาหารเนี่ยมันเป็นอาหารประเภทของมันนะครับ You on the other hand. บนไม้สูงสำหรับสัตว์กินเนื้อเป็นเนื้อแล้วก็เอาแพะมาให้สัตว์กินเนื้อกินพวกชอบล่าแล้วก็พวกป่าสัตว์กินพืชก็เนี่ยครับกินพืชมาวางไว้ใกล้ๆตรงบริเวณเนี่ยครับ hill, take the hill, คน huh? มองอะไรเงี้ยมันจะได้แบบ Keep it up. ดูได้ง่ายชมง่ายช่วงแรกๆก็จะอย่างนี้ไปก่อนนะครับ ควรจะมีพวกสถาน operation นะให้มันครบนะครับ This new contract was made for a person of your talents เผื่อไว้มีเรนเจอร์เผื่อซ่อมนี่ซ่อมนี่ให้หันจัดเดี๋ยวผมต้องสร้าง ACU นี่ก็สำคัญนะครับ ACU มันจะเป็นหน่วยเฮลิคอปเตอร์คอยช่วยยิงให้เดนเซอร์มันหยุดการเคลื่อนไหวให้สลบยิงยาสลบอะเดนเซอร์แล้วก็มีแบบขนถ่ายพวกเดนเซอร์อะพูดง่ายคือคอยเป็นหน่วยจัดการเดนเซอร์ครับช่วงแรกเขาให้เงินมาเยอะแล้วลงทุนใช้ไปผมก็ไม่รู้นะสร้างในกรงไดโนเสาร์เป็นยังไงอ่ะปล่อยไดโนเสาร์แล้วตัวแรกของสวนเราไอ้ตัวนี้
ื่องกินพืชแต่ละตัวเนี่ยมันมีเรตติ้งด้วยนะครับคือถ้ายิ่งไดโนเสาร์เนี่ยเรตติ้งสูงเนี่ยมันก็จะเลี้ยงยากแต่ว่าท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเยอะมันก็จะยิ่งดึงจำนวนท่องเที่ยวได้เอาละตอนนี้เรตติ้งผมโดนชาร์จอีกนาทีละหมื่นละตามเวลาThis dinosaur, the Edmontosaurus, was originally uncovered at a site in Canada. I'll let you guess where. The T-Rex thinks these are delicious, and who's to argue? เคลียร์ปัญหาโรงไฟฟ้าก่อนก็คือเราต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยพอเรามีศูนย์ในพวกนี้ครบก็จริงแต่ว่าเราจะมีต้นทุนสูงขึ้นซึ่งเราต้องรีบทำรายได้ให้มันมากกว่าไอ้ต้นทุนฟิกคอร์สเราอะไม่งั้นเราจะขาดทุนแล้วก็แพ้ไปโรงไฟฟ้าตอนนี้ผมขาดอยู่เฮ้ยแต่ผมมีวิธีว่ะเรายังไม่ต้องรีบสร้างโรงไฟฟ้าก็ได้ผมสั่งติดไปก่อนเราก็จะไม่เปลืองโรงไฟฟ้าไอ้โรงที่ยังไม่ได้ใช้อะพวกไฟเตอร์พวกECUอะไรเงี้ยเรามีมันไม่ก่อนจำเป็นต้องมีเพื่อฉุกเฉินผมปิดไปละตอนนี้ผมพอละ available เหลือ9เดี๋ยวผมเรียกเงินให้ลงมาเยอะก่อนแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวค่อยเพิ่มโรงไฟฟ้าเข้าไปผมก็จะได้ไม่ต้องมีต้นทุนของไอ้โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมันลงละหมื่นอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เก็บเงินเก็บทองไปก่อนแล้วหาวิธีลดต้นทุนเพิ่มสกิลการสกัดฟอสซิลแล้วนี่ก็ไปหาฟอสซิลใหม่เรื่อยๆจะได้มีหลายรุ่นอยากได้3เขาอีกตัวนึงกดฮัคคีได้ครับเบอร์เลข1เลข2เนี่ยมันจะเข้ามาหน้าจอคอนโทรลอันนี้กดดับเบิ้ลคลิกได้เลยมันก็จะค่อยๆเขาเรียกอะไรตัวที่ขายตัวที่สกัดมันก็สกัดให้เลยรวดเร็วกด Q หรือกด E หมุนได้นะครับก็เมาส์ซูมเข้าซูมออกเราคอยดูไดโนเสาร์ด้วยนะว่ามันมีความพอใจหรือเปล่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันไดโนเสาร์มันมีเลือดเต็มร้อยคอมฟอร์ตเต็มร้อยเนี่ยถือว่าโอเคเราต้องคอยดูมันด้วยนะว่ามันทำไมไม่มีสเตตัสขึ้นมาให้ดูเลยวะไม่มีมาหน่วยให้ดูทำไมไม่มีให้ดูวะไม่เข้าใจบางตัวเนี่ยมันต้องการเพื่อนเนี่ยมันไม่ชอบอยู่ตัวเดียวอ่ะต้องดูมันอ่ะนี่มีข้อมูลยังมีละเนี่ยมันบอกว่านี่อยู่ได้ถึง15ตัวในฝูงมันส่วนออปเปอเรชั่นในกรงก็คือ1ถึง25ตัวนี้อยู่ได้เยอะนี่ไม่มีข้อมูลเราก็สร้างมาเรื่อยๆเรตติ้งดูเนี่ย18ตอนนี้ผมน่าจะมีลูกค้าเข้ามาละกด1นะเข้ามาดูแล้วเรื่องนี้ไอแลนด์เนี่ยไอแลนด์เรตติ้งเนี่ยเนี่ยเกตเขาเนี่ย69ตอนนี้ครึ่งดาวเนี่ยต้องทำให้ได้เต็ม5ดาวตอนนี้ financial ผมเป็นไง financial เนี่ยผมโอเคบวกละผมมีอินคัม 90,000 แต่ผมมีต้นทุน expense เนี่ยต่อนาทีเนี่ย 20,000 ก็ profit ยัง 70,000 ก็ถือโอเคใช้ได้ถ้ามี 70,000 ผมเปิดโรงไฟฟ้าอีกโรงได้ละไม่มีปัญหาเอ๊ะแต่ผมยังไม่รีบนะเดี๋ยวสร้างไอ้พวกสร้างอินคัมก่อนอันนี้หมู่เกตนะครับมันจะเป็นพวกแบบflexibility ที่จะให้ลูกค้าสะดวกสบายสร้างอะไรให้แบบเขาหาเงินหาอะไรขายของขายอะไรแล้วก็สร้างความสะดวกสบายครับนี่ผมสร้างที่เรียกหลุมหลบภัยในกรณีที่ไดโนเสาร์หลุดก็จะหลบมาได้ทำเลมาบอกในพื้นที่มันจะสร้างยากตัวนี้ต้องแทรกตัวสร้างที่ที่มันเหมาะสมอันนี้ผมสร้างคือ emergency shelter หลุมหลบภัยคือถ้าเจอเสาหลุดมันก็ต้องมีที่ให้คนหลบไม่งั้นเดี๋ยวคนบาดเจ็บได้ตัวนึงละรีเสิร์ชก็รีเสิร์ชไปเรื่อยๆที่คุณเจอเสาใหม่ก็ดีนะจะได้พันใหม่ทำยิ่งเรตติ้งเยอะอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นเงินก็มาเร็วขึ้นสร้างตัวเรตติ้งน้อยไปนี่โอ้โหกว่ามันจะแบบโตกว่าจะอะไรเนี่ยใช้เวลา
สวนสนุกก็จะช้าเอ้ยไม่ใช่สวนสัตว์ไปเลือกทำเลใหม่ๆดูอ้าวตายครับบางทีก็เฟลนะครับทีก็เฟล One of your dinosaurs has failed to incubate. I never said bringing back dinosaurs was gonna be easy.มันมีวิธีการโมดิฟายยีนนะครับเงินอาจจะต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าก็ทำให้พันธุ์มันแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นเรื่องอัดวานไปมันได้ตัวเนี้ยมีโอกาสสำเร็จเนี่ย 73% ก็สร้างไปแบบเรื่อยๆมันมีล้านกว่าสร้างไอ้พวกนี้มาเนี่ยมันสร้างเงินให้ผมเนี่ยคนลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยดิ้งใหม่ๆมีอะไรบ้างโมเดลเลอร์ดีเฟนส์กายนี่ก็น่าสนใจเอ้ยเลตเตอร์ลันนี่ดีโค้ดนี่ก็โอเคเอาเลตเตอร์ลันเนี่ยจะได้มีร้านอาหารผมสร้างประตูรั้วด้วยนะครับมันจะได้เข้าไปให้อาหารเสาได้พวกนี้มันมีมันหมดใช่ไหมรีเซิร์ฟใน9ทับ10เนี่ยถ้ามันหมดเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมามันก็จะไม่มีอะไรกินพอไม่มีกินมันก็หงุดหงิดเฮ้ยเดี๋ยวผมเงินนี่ตอนนี้ยังไงดีได้แล้วนะฮะผมมีร้านอาหารให้ลูกค้าก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยปั๊มเดนเซอร์มาเรื่อยคือมันเป็นคะแนนหมดเลยครับเอา5ดาวนี่มันยากมากมันต้องมีเนี่ยช้อปปิ้งฟันอะไรเนี่ยมันจะเขียนว่าได้กี่ดาวใช่ไหมคะแนนรวมๆเนี่ยมันจะทำให้ดาวพวกนี้มันเยอะขึ้นเฮ้ยลืมไปลงไฟฟ้าผมหมดว่ะผมต้องมีโรงไฟฟ้าก่อนผมเงินยังพอมีอยู่ต้นทุนเยอะขึ้นเฮ้ยไม่จริงนะเรามีไอ้นี่แล้วนะไม่จริงนะเป็นไม่ได้ไงเงินผมก็หมดแล้วเลย 500,000 ละเหลือไม่เยอะละผมพักกันไปชิดเท่ต้องมีเรนเจอร์ละไฟฟ้าไม่พอวะเปิดเรนเจอร์Oh my gosh, you got a sick dinosaur on your hands. It's time to train it. Or what comes next? That's going to be on your hands as well. กด R แต่ถ้าไปที่ฐาน Ranger กดที่รถ Ranger 1กด Add Tag พอกด Add Tag เสร็จเนี่ยคุณชี้ไปเลยที่ไดโนเสาร์ที่มันป่วยที่มันแดงๆเนี่ยแล้วคลิกซ้ายมันก็จะวิ่งมาเอาเมดิซีนยามาฉีดแต่เราสามารถเข้าโหมดขับเองได้ด้วยนะครับเห็นขับเองให้ดูเดลลี่ก็ขับเองก็ได้ไม่เป็นชิ้นนะคนที่เริ่มสแตนชนได้เขาขับเองไม่เป็นไร
รั้วอยู่ไหนเนี่ยรั้วอยู่นั่นถ้าเกิดเราไม่รักษาเนี่ยไดโนเสาร์ก็จะตายเราก็จะบางทีนอกจากตายแล้วมันมีแค่พันแค่เชื้อด้วยทำใกล้กดคลิกซ้ายนะครับแล้วก็มันก็จะเข้าโหมดเล็งบอลยิงให้โดนนั้นก็จะมีการรักษาแค่นี้นะครับจบถ่ายรูปไดโนเสาร์กันเอาตังค์กันกด F ถ่ายรูปไดโนเสาร์ได้ก็มีชั้นเควสอ่ะได้ถ่ายรูปไดโนเสาร์กำลังกินกินอย่างไม่มากินสักตัวเลยอันนี้หาเงินได้นะครับหายไปเงิน2โอ้ยนั่นมีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นนะต่อนาทีแต่ก็ยังกำไรอยู่เพียงนาทีละแสนใช้ได Looks like this contract developed nicely. Yes, that was a play on words. Good, eh? Oh, and the pictures were solid. Another contract. Might as well give it a look, right? มันจะน่าได้ไอเทมใหม่ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่มันก็ช่วยทำให้เราดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นอันนี้ด่านนี้มันไม่มีพวกโลกอะไรอัปเกรดยาได้แค่นี้บางด่านโลกมันเยอะครับต้องอัปเกรดถึงจะยิงยาได้ถ้าเกิดเราไม่ได้อัปเกรดมันก็จะไม่เมนเจอร์มันยิงไปมันก็จะไม่ได้อะไรก็คือยิงแล้วรักษาเดินสองไม่หายเออนี่ผมแนะนำไอ้นี่เราต้องดูแลเห็นไหมมันเฮลไม่ดีละต้องไปดูว่าเพราะอะไรมันเฮลไม่ดีเอาเวนทำไมสแตทไม่ขึ้นกด R ใช่ไหมโอเคต้องกด R โชว์สแตทมันขาดน้ำกงผมไม่มีน้ำครับต้องกินน้ำด้วยลืมสร้างบ่อน้ำครับแย่เลยเกือบไม่มีบ่อน้ำเพื่อนเกือบแล้วเนี่ยคุณต้องดูนะดูสเตตัสมันถ้าสมมติเฮลมันหมดเนี่ยมันตายถ้าคอมฟอร์ตมันไม่ดีเนี่ยมันพังกงคอมฟอร์ตนี่มันมีอะไรบ้างมันมี population มี wetland forest โอ้นี่ป่าไม่พอเลยเนี่ยป่าเกือบไม่พอ social ถ้าเกิดมันแออัดมากเกินไปคือ population เนี่ยไอ้นี่ยังอยู่ได้เยอะยังได้อีกหลายตัวเดี๋ยวเพิ่มป่าให้มันก่อนเราต้องคอยดูด้วยมันจะได้แบบแฮปปี้อยู่ตรงนี้นะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะสร้างอะไรก็ใช้เงินไฟมันเหลือเท่าไหร่ต้องมาคอยดูไฟโอเคสร้างได้เยอะเปิดได้เลยตายแล้วสร้างสิ่งอาหารพวกร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามาท่องเที่ยวสร้างจากตะกี้เลยนะเฮ้ยเริ่มเป็นสั่งแล้ว
ลาดไปนิดเดียวเองอ่ะโคตรเสียดายเลยอ่ะเดียมโอ้โหอันนี้ดีอันนี้ดีเขาเรียกว่าศูนย์กระจายไฟฟ้าขนาดกลางแรงมันจะได้กว้างขึ้นระยะมันนะกว้างขึ้นกว่าลงเล็กเมื่อกี้โอ้โหนี่ไปได้พันเยอะเลยอ๋อพอเพิ่ม1ดาวแล้วก็มันเหมือนกับเป็นส่วนของไดโนเสาร์มันก็เยอะขึ้นเคยเลี้ยงไอ้ตัวนี้นี่ชอบอยู่กลุ่มอ่ะต้องอยู่2ตัวเอาดีไปวะน่าจะได้อยู่นะเงินก็พร้อมเอาแล้วคือตัวเนี้ยมันชอบขี้หงุดหงิดถ้าไม่อยู่เป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวมันจะพังออกมาผมว่าผมต้องเพิ่มไอ้อาหารแล้วมั้งเนี่ยอันเดียวพอไหมวะแต่ว่าพื้นเหมือนพื้นมันสโลปไม่ได้ผมลองปรับสโลปพื้นนิดหนึ่งมันแคบระเบิดภูเขาเผากระท่อมพอดีมองไม่เห็นเลยว่าดูยากมากเอากลับเป็นหลุมเป็นบ่ออันดูได้ไหมเนี่ยอันดูได้ไหมเนี่ยเหมือนมันเป็นสโลปใช่ไหมเนี่ยมันจะลบเฮ้ยนี่ไงปรับความเรียบดูได้ไหมนี่ไงเห็นไหมไม่เห็นด้วยไหนสร้างอะไรคอยนะสร้างยากเลยไปอีกเส้นหนึ่งกลัวว่าจะเดินไม่ได้นะเนี่ยต้องคิดสร้างกงแล้วเนี่ยพยายามสร้างให้เต็มเพราะว่ามันกว่าจะสร้างมาอันนึงเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมพอเราสร้างเต็มเนี่ยมันก็คือจะไปกินคำของเราทั้งหมดเลยวิธีดูว่ามันเต็มหรือยังให้ดูที่ population เลยครับถ้าตัวไหนที่ population มันน้อยที่สุดอะเราตัวนั้นเป็นเกณฑ์แล้วก็อย่าให้เกินของไอ้ตัว population ตัวนั้นตัวนี้ของก็ยังช้าอย่างนี้ของช้าจังยักษ์เหรอยักษ์เหรอโอเคโอ้ไอ้นี่ขาดสังคมต้องการอย่างน้อย2ตัวแน่ๆเลยไม่ตัวสบายละดีปล่อยไป2ตัวพร้อมกันอย่างอื่นโอเคนะที่ดินอยู่ได้อะไรได้ตรงนี้โหอยู่ได้ไม่กี่ตัวว่ะ
มจะสร้างมันได้อีกแค่กรงนี่อีก 2-3 ตัวเองแต่ถ้าผมสร้างไอ้ตัวอย่างเงี้ยจะสร้างได้อีกเพียบเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อความหลากหลายส่วนตัวนี้เรตติ้ง7แต่ตัวนี้เรตติ้งดีนะ22ผมตัวนี้ก็18สร้างไอ้ตัวนี้ได้ถ้าสร้างไอ้ตัวเนี้ยมันสร้างได้ทั้งกรงประมาณ8ตัวมั้ง8 10ตัวอะไรเงี้ยไม่รู้กี่ตัว12ตัว12ตัวเนี่ยต้นทุนผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนโดนดอกเบี้ยนะทุกอย่างอ๋อไม่ได้โดนต่อนาทีนี่ว่าหรือว่าโดนต่อนาทีวะลงเห็นไหมดูดินี่ไงแฮมมอนฟรีต่อนาทีครับโอ้โหโหดว่าลบทีละ 90,000 เนี่ยเราต้องปั่นเงินให้มันเยอะขึ้นกว่าไอ้รายจ่ายทีนี้ผมว่าผมเอานี้เต็มเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะแม็กแล้วเราต้องไปใช้กงละเพื่อเอาอัพอินคัมต่ออินคัมเราก็จะมาจากหลายทางนะครับทางแรกก็คือไดโนเสาร์ทางที่2ก็คือทำงานทางที่3ก็คือเนี่ยเป็นสำรวจเนี่ยเราฟอสซิลวันขายทางที่4ก็เนี่ยขายของให้ลูกค้าก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็มีทางที่5มีอยู่ด่านนึงแม่งมาถึงให้แบบไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยอะรู้ไหมว่าต้องทำยังไงสร้างอะไรไม่ได้เงินติดลบขาดทุนเงินเอามาจากไหนเอามาจากขายตึกครับไปขายตึกแพงๆแล้วก็ได้เงินมาถึงสร้างสวนสร้างบริหารต่อได้อะเฮ้ยไอ้นี่ดีโหไปที่ที่2อันเอาจะได้ขุดได้เยอะๆ expansion ได้ขุดได้เยอะๆอ่ะพอเวลามันโอ้โหไม่สำเร็จเสียฟรีไปนะครับเสียทั้งก้อนอ่ะฟรีๆอ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวกินคำเพิ่มไอ้นั่นงั้นก็เอาไอ้นี่ให้มันเรียบร้อยอย่างก็ดีนะมาพูดกิฟต์ช็อปสร้างพวกแฟคทอรี่ให้มันครบเราเสื้อผ้าเลยนั่นไม่มีเลยน้องขายเสื้อผ้าอยู่ในซอกตรงนี้ตลกอ่ะสร้างตรงนี้บ้างติดหมดไม่เสียพื้นที่ไปเยอะมากระเบิดภูเขาไม่ได้ไงวะดูที่มันอย่างแคบอ่ะได้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยลงไฟฟ้าทีหลังไฟฟ้าผมอยากได้เนี่ยเห็นรอไฟฟ้าเนี่ยเสร็จแล้วเหรอดีวะอ๋อเมื่อกี้มันวิจัยรีเสิร์ชเสร็จแล้วเห็นไหมไปได้2ปีละทีนี้ผมเอาลงไฟฟ้าขนาดกลางละบิลดิ้งเมื่อกี้อยู่ดาวบิลดิ้งไม่อยู่ลงไฟฟ้าขนาดกลางสร้างเสร็จก็จะกว้างขึ้นกลับมาแล้วก็ไปต่อระหว่างนี้เอ็มยังเอ็มแล้วก็จะได้ต้องคอยดูนะถ้าเกิดว่าไม่พอใจนักสาวมันไม่พอใจนี่ก็เซฟไว้หน่อยก็ดีมันไม่พอใจเดี๋ยวมันจะออกมาข้างนอกนะครับทำไฟฟ้าไม่พอสถานกระจายกำลังไฟฟ้าดาร์คโคเด็กผมว่าน่าจะได้อีก2ตัวนะมันน่าบอกว่ากงนี้มีกี่ตัวเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยวะเพิ่มด้วยไอ้นี่ดีมากชอบนี่ทำให้รีเสิร์ชได้2กลุ่มผมไปบินได้2กลุ่มแล้วก็รีเสิร์ชได้2กลุ่มละลงไฟฟ้าขนาดกลางไม่มีตังครับอ๋อผิดว่ามันไม่ใช่ซับสไตร์ขนาดกลางไม่ลงไฟฟ้าขนาดกลางเลย80เมกะวัตต์อันนี้ผมยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้เนี่ยเวลาเราสร้างนะครับให้มันไฟฟ้าเนี่ยครอบคลุมแล้วก็จะดีเอง
ผมว่าผมสบายนะกงนี้น่าจะบวกอยู่อ่ะเดี๋ยวรีบไปกงใหม่สองแสนองหนึ่งตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดของโอ้โหแล้วมีกระปั่นตรงนี้สุดเกาะมีอยู่แค่นี้เฮ้ยผมสร้างได้แค่2กงนะเนี่ย3กงโอ้เฮ้ยมันน้อยมากอ่ะเกาะมันเล็กไปไหนวะเนี่ยดูดิมีอยู่แค่นี้จริงเหรอโหโคตรแคบเลยอ่ะเกาะมันเล็กมากจะทำ5ดาวได้ไงวะอย่างนี้เงินก็โดนไอ้นั่งไล่บี้ไปเรื่อยๆด้วยโอเคผมว่าผมต้องใช้พื้นที่ให้มันคุ้มที่สุดอ่ะด้วยไดโนเสาร์ที่มันคุ้มค่าที่สุดพื้นที่แม่งอย่างแคบเลยเรากดฮอตคีย์ไปก็ได้นะครับไม่ต้องกดเลื่อนขึ้นไปดูเวลาตอนเราจะสร้างอะไรนะครับดูดิ้งอ่ะ power มีแค่นี้เนาะโอ้มันไม่มีนี่ให้ last substation ที่บอกว่าอยากได้เออไอ้เนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยสำหรับผมนี่ของใหม่ไม่เคยเล่นเลยไอ้นี่มันก็คือใหญ่ขึ้นใช่ไหม security centerจะบอกว่าไซเซนเตอร์คือเป็นศูนย์ท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะจะมีที่วางเลยสวยนะกูไฟฟ้าแล้วก็ต่อด้วยจุดดูมองไม่ทั่วนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากแสดงกองสองส่วนนะกองที่ตรงนี้กับกองนี้เกือบเท่ากันทำไม
อยากได้ตัวเดียวๆอ่ะกินพืชอยู่เดียวๆเลฟติ้งเยอะๆเออตัวนี้น่าสนใจเฮ้ยไม่ได้ไอ้นี่มันอยู่ฝูงเล็กผมจำได้เออไทเซอร์ท็อปเนี่ยทำได้เลฟติ้งน่าจะดีด้วยผมแม่งรู้แล้วมันต้องไปโมดิฟายจีนด้วยไงมันจะทำให้ตัวเดิมอ่ะมันเลฟติ้งมันสูงขึ้นคือกงอยู่แค่เนี้ยแต่ว่าเดอร์เสาออกมาตัวเลฟติ้งสูงขึ้นหมายความว่าผมมีกงไดโนเสาร์อยู่ไม่เยอะแต่ว่าไดโนเสาร์ผมแม่งต้องแบบพีคอะดึงเลตติ้งมันเยอะ Responsible management of our animals is key as is creating a safe environment for our visitors สำเร็จเควสเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้สร้างนี้สร้างนี้ได้เยอะขึ้นงั้นเดี๋ยวอันนี้ง่ายไปนี่ก่อนก็ได้ที่มันบอกขุดที่นี่สำเร็จก็จะได้เควสตั้งหมดแล้วครับตั้งหมดแล้วครับเป็นหนึ่งล้านห้าไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูด้านตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยเต็มหมดแล้วนี่เกือบได้อินคัมจากไอ้นี่ถึง 15,000 แล้วเนี่ยโอ้ลูกค้าว่างมากโล่งเชียวไม่มีคนกินเลยคนแค่300กว่าใส่เซอร์เคิลออกมาเราเพิ่มความเร็วได้ด้วยนะครับเดี๋ยวได้มีเสริมใส่เซอร์เคิลเต็มยังดูไอ้ตัวนั้นกงนี่แบบโล่งไม่มีอะไรเป็นป่าเป็นน้ำสวยงามทั้งสองความเร็วใช่ไหมความเร็วในการเสิร์ฟ See this is what we need more of around here. You see an opportunity and you seize it. ได้ค่าไฟประหยัดค่าไฟอะครับเซฟค่าไฟกงที่ผมเลี้ยงเลยดีวะกงก็ใหญ่มากนี่วิดีโอสองเจ๋งๆอะนะอยากได้ตัวคอยาวอะไรเงี้ยมาวิดีโอจบมันเลี้ยงกินเนื้อเนี่ยเองกินเนื้อมันก็พื้นที่ก็เปลืองไปหน่อยอันนี้มันใหญ่ไปรู้จำได้ It's a dangerous world. This place makes it more dangerous. This contract can help us with security here. ยังไงดีที่แบ่งได้สองกงSo you've got dinosaurs your guests want to get up close and personal with? The thing is, they can't. Construct facilities to increase visibility and keep visitors the right side of the safety glass.
เนื้อฝูงหนึ่งเซราโทซอรัสหนึ่งก็มีพร้อมด้วยเทียบเลยยังบวกอยู่ 200,000 มีพันอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยจำชื่อพันไม่ได้อะมีลับเตอร์ด้วยเออไอ้กงนี้เดี๋ยวผมให้ลับเตอร์อยู่ด้วยน่าจะเวิร์กลับเตอร์นี่อยู่ได้เทียบเลยเสียงเดียวถ้าเกิดกงรั่วเมื่อไหร่เนี่ยงานเข้าเลยแล้วเบอร์นี่โหดุมากไวมากผิวหวานมากเล็กที่สุดละพยายามสร้างให้มันอยู่ตามซอกให้ได้อะมันจะประหยัดพื้นที่มากก็พอเรามีไอ้เชลเตอร์ครอบคลุมเนี่ยมันก็ดีเชลเตอร์แต่เราไม่มีตังค์นะไม่ใช่เดี๋ยวเชลเตอร์มีเชลเตอร์มันก็จะช่วยทำให้ดาวเยอะขึ้นดาวสิ่งอำนวยความสะดวกจดเต็มเลยอ่ะฟอสซิลไปมาทีนึงนี่โหได้เยอะมากเอาทีละพันก่อนไหมโอ้ถ้าเกิดเชี่ยวชาญเรื่องพันไม่รู้ว่าพันไหนได้เล็กดิ้งเท่าไหร่เนี่ยเราจะแม่นมากเอาตัวนี้ก่อนเลยให้มันได้เสร็จไปเยอะโอเค don't let this go to your head but that was some very impressive work on that contract คือแบบเวลาพอเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็จะสร้างแบบสุ่มๆไงเราก็ไม่รู้ว่าไหนดีไม่ดี Looks like there's another contract that might be worth your attention นี่ครับเราคอยมาดูพวกเหยื่อพวกอะไรไปบอกเยอะก็ดีนะครับเดี๋ยวคนหมดอยากจะได้เปิด Resupply request acknowledged คงเป็นยังไงจำไม่ได้แล้วแม็กแล้วโอ้นี่น่าจะแม็กแล้วนะผมขี่มันอย่าไปลุ้นเลยไม่อยากเสี่ยงตัวนี้มันอยู่ได้สูงสุด12ใช่ไหมครับคือถ้าตัวที่มันฝูงมันใหญ่ๆอ่ะมันก็จะคุ้มกงนะกงก็จะสร้างได้เยอะแต่ว่าถ้าสร้างแบบพันเดียวซ้ำๆกันอ่ะมันก็โดนกดคะแนนเรตติ้งเหมือนกันนะครับลูกค้าก็จะเบื่อมาที่นี่แล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยนี่เรนเจอร์มาอัตโนมัติสั่งงานให้มันละให้มันเติม
ซัพพลายเดี๋ยวมอสคอมแบทวิทยุคืออะไรอ่ะช่วยให้ไดโนเสาร์ชนะ2คอมแบทด้วยเหรอโอ้โหเฮ้ยโหถ้าเกิดเทอร์มินอลแม่งเสียตังค์ด้วยนี่ว่าเพิ่งรู้โอ้โหช่วยให้ไดโนเสาร์ชนะในการต่อสู้ไม่รู้เอานี่ออกมาเดี๋ยวไม่ไหวอยู่ได้ไหมทันกินเนื้อแม่ของเราออกนะครับเรตติ้งสูงขึ้นเลยอ๋อนี่มันบอกให้เราฟักที่สามตัวเลยนะเราวะโอ้โหใครติดโรค A carnivore I see. This time a ceratosaurus. There are distinctive spines that run down its back and a bladed horn on its head. Just what you don't want to run into when you're out there alone or in a group.อุ้ยติดลบ 160,000 น่ะโหดเกินแล้วเนี่ยปีกปลายมากเลยออกมาเยอะมากอ่ะให้เราไปขุดนู่นขุดนี่อะไรเงี้ย No diseased dinosaurs detected มีโรคได้อัปเกรดแล้วทีนี้เอาแม่ให้ทุกโรคก่อนเลยว่าเดินเสาจะได้ไม่ตายอัพเร็วมากอะโลกจะแสงได้รับเบอร์มาแล้วขอดูเจ้านี่ก่อนมันอยู่ได้ไหมเป็นโลกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันเนาะเพราะว่าโลกมันอัพเร็วมากอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้สบายเลยงั้นเอาไป3ตัวเงินหมดเหลืออยู่แสนหนึ่งถ้าไม่รีบทำเงินก็เหมือนกับต้องโดนค่าธรรมเนียมไปเรื่อยๆโดนฟรีไปเรื่อยๆตัวนี้กี่ฝูงเอ้าเวนแล้วไม่ได้อัพไอ้นี่สองเอ้ยมีสตอมมาผมยังไม่ได้อัพไอ้นี่ว่ะกันสตอมอ่ะนี่โอ้หนึ่งนาทีกูว่าไม่ทันยังไงก็ไม่ทันยังไงโดนสตอมแน่นอนพอโดนสตอมเนี่ยพวกรั้วพวกอะไรอ่ะมันจะแบบเสียหายก็ต้องมาวิ่งแก้สถานการณ์กันเพลินหน่วยที่แก้ก็จะเป็นเดนเจอร์ครับถ้าเกิดว่ามันพังแบบรู้ว่าเงี้ยไดโนเสาร์ก็จะออกมาวิ่งเล่นเราก็ต้องคอยไปเก็บไดโนเสาร์ช่วงนั้นก็ลูกค้าก็จะลดลงก็จะเสียตกเสียตังค์เลยโอ้เฟลเสียไป 550,000 ไม่มีตังค์รอตัวนี้ก่อนไหมผมยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องไอ้การฟักแก้ยีนนะครับมันถ้ามันแก้ยีนไปมันจะแบบทำให้ออกมาดีนู่นดีนี่อะไรเงี้ยเหมือนอัปเกรดไดโนเสาร์อะครับที่สายพันธุ์มันเลยแต่ว่ามันก็จะทำให้อาการการตายเยอะลดลงไอ้เยอะขึ้นมีโอกาสการตายเยอะขึ้นอ้าวเสียหายไหมบอมมาแล้วไม่มีที่ตั้งป้องกันสักนั่นเนี่ยโดนแล้วหนึ่งที่ไหนที่นี่ตายต้องมาซ่อมเหมือนเลนเจอร์จะเป็นทีมที่มาซ่อมครับถ้าพวกแบบไฟฟ้าเสียหายใช่ไหมถ้ารั้วเสียหายก็เดินเสาก็หลุดไฟฟ้าเสียหายไฟฟ้าก็ขาดคืนครับเปลี่ยนเสร็จครับฝนหยุดนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนาะค่อยมาเกมนี้อุ้ยไฟฟ้าไม่พอด้วยขาดออกไอเวลเลอร์14ได้อีกหนึ่งตอนนี้ผมว่าต้องเอาตัวนี้มาอัพอินคัมไปก่อนตัวกินเนื้อเลยนะให้มันครบ3ก่อนแล้วก็ต่อด้วยแรปเตอร์ตรงนี้ผมว่าต้องมีเรนเจอร์สักตัวสักไอ้นี่หนึ่งอ่ะมันจะได้ใกล้ๆสถานที่สถานที่ตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะแต่พวกกินเนื้อส่วนใหญ่เรตติ้งดีครับ75สร้างไอ้นี่ตัวเดียวอ่ะมัน
ดีกว่าสร้างไอ้นี่3ตัวตอนนี้คนก็540เออ flexibility ผมดีมากเลยเนี่ยเกือบ5ดาวอะแต่ไม่มีทางสปอร์ตอย่างเดียวเท่านั้นเองทางสปอร์ตนี่มันรู้สึกจะเป็นพวกโมโนเรลอะนี่ถ้าผมสร้างแบบหลายสายพันธุ์เฮ้ยถ้าเกิดสมมติผมสร้างทางเดินดีๆให้เขาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นป่ะเออมันก็จะดีขึ้นป่ะทางเดินดีมันซีให้อะไรเงี้ยทางสปอร์ตมันก็จะดีขึ้นป่ะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะสองให้ออกตัวหน่อยตรงนี้ไม่มีตรงนี้ขี้มีขี้นะบังคับให้มันออกประตูไหนเนี่ยผมก็จะใช้นิติฟักอันเดียวทำเดียวลองก่อนโอ้ไม่ยอมไม่สร้างเว้ยเขาไม่ยอมไม่สร้างบังคับเลยตรงนี้ห้าต้องมี2อันเลยงั้นก็ต้องลงทุน 400,000 สร้างไอ้นี่อีกฝั่งนึงเพื่อเป็น2กงPower is something we simply cannot ignore when it comes to our operation. Without power, we don't have any power. สร้างเพิ่มโรงไฟฟ้าขนาดกลาง 7,500 เออใช้ที่นี่เท่ากันแต่ได้พลังงานที่มากกว่าถือว่าดีมากYou're number one in my book. Yeah. Helping way. พอนี่เนี่ยตรงไฟฟ้าเราสร้างอยู่ Protecting our guests is of course our first priority. But our second priority is continuing to improve our security profile. And this new contract could help us do that. So it's important that you consider. อ้าวตัวนี้ได้ยังได้เรียบร้อยเติมมาถึงใหญ่ๆเลยโอ้โหดูยังไม่ถึงตัวเลยเพียบเลยอ่ะเจ้าของนี่มั้งเนี่ยดีวะโอ้โหมันวิ่งไกลมากอ่ะมาไม่ทันก็ต้องเรียวะจริงๆมันก็ไม่อยากเป็นการเลย
คิดได้ได้วิ่งได้ทั่วถึงตัวนี้ก็เอียงไอ้ที่ไม่เอียงแม่งก็สร้างไม่ได้ที่ข้างหลังเสียดายพื้นที่ลงไฟฟ้าลงกระจายจ่ายไฟฟ้าแค่นี้แล้วมันอยู่ได้นะพวกมึงแฮปปี้นะโอเคแรปเตอร์ตัวนี้มีปัญหาสุดจะอยู่ได้ไหมวะลองดูอีกตัวนึงไม่มีใครโดนไดโนเสาร์กินเดี๋ยวเราได้บังสีละThat contract is accomplished because of you. Word is that a new contract is available.โอ้นี่ดิสเปดนี่แหละใช่เลยดิ้งเป็นยังไงขาดแค่ไดโนเสาร์ใช่ไหมล่ะขาดเลตติ้งของไดโนเสาร์นะลองดูเท่าที่จำได้ตัวไหนที่ดีบ้างข้อมูลพื้นที่เล็กแค่นี้ลองดูตัวนึงไงมันจะอยู่ได้ไหมวะก็ใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เล็กแรปเปอร์ออกมาแล้วเนี่ยเชื่อเมื่อกี้ผลิตผิดตัวนี่ว่ะไม่ใช่แรปเปอร์ดีที่มันตายนี่แรปเปอร์ตัวนี้ดับเบิ้ลคิดก็ได้นะครับสร้างได้เหมือนกันคนมาเท่าไหร่ละเบอร์2เฟเนเชียนคนมา693กดฮอตคีย์เบอร์2นะครับดูเฟเนเชียนได้ผมว่าผมสร้างไอ้นี่ว่ะตัวเด็ดๆอ่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโรงแรมก็ยังไม่มีโหพื้นที่จะสร้างโรงแรมนี่แบบเล็กมากอ่ะจะสร้างอะไรได้รอตังก่อนแล้วกันนะครับมันโคตรไกลเลยอ่ะทางสปอร์ตเทชั่นผมเลยเหลือสูงเนี่ยต้องมีโมโนไอ้นี่ที่มันเรื่องเนี่ยผมว่าเขาเรียกโมโนเทนอ่ะแล้วมันสร้างยากชิบแบ่งเลยไปเรียนไปแล้วกันพื้นที่ขนาดนี้เดี๋ยวพยุกค่อยว่าทีหลังโปรเจกต์อนาคต
โหไม่5ดาวอ่ะยากมากอ่ะ5ดาวต้องสมบูรณ์แบบอ่ะแต่มันบอกให้มีไดโนเสาร์แค่5ชนิดใช่ไหม5ชนิดทาร์เก็ตน่าจะเพียงพอ5ดาวมั้งเอาไปอัพเกรดพวกอะไรเดี๋ยวเอาเงินเพิ่มอ่ะไอ้นี่ไม่อยากทำเลยยกเลิกไปแล้วเสีย 200,000ดูเดินเสาอะไรที่ไหนเพนนี่วะ Opportunity is knocking. Answer. ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันกดไม่รับไม่ได้ใช่นี่ง่ายนี่ง่ายไอ้นี่ไปกดอัพเกรดให้ไอ้ ACU เนี่ยมันACU ไหนวะมันเพิ่มความเร็วได้หนึ่งแต่ผมต้องไปต้องไปรีเสิร์ชก่อน ACU รีเสิร์ชอัพเกรดความเร็วที่ไหนวะโอ้โหนั่นความเร็วอัพเกรด ACU นี่ดูเลยอัพเกรดเสร็จแล้วก็ไปกดรีโหลดไอ้เมื่อกี้มันก็จะบ่อยเลยแล้วก็นัตเตอร์มันคันมากเลยครับ Ladies and gentlemenWe are pleased to welcome the entire tourists to the park. ตัวนี้อยู่ได้ไหมเนี่ยพอไหมฟอร์เรสน้อยนิดฟอร์เรสพื้นที่ไม่มีหนาพื้นที่ก็มีแคปแล้วนะก็พอจะได้อยู่ได้แค่นิดเดียวเองเนี่ยกงนี่อยู่ได้แค่นิดหน่อยน้อยมากแปดตัวตัวอื่นกินเพื่อตัวอื่นอยู่ข้างๆกงจินเนื้อนี่ยืนได้อยู่ได้เยอะนะเนี่ยอันนี้พันนี้ไม่เคยเห็นนะไม่รู้ชอบสองอยู่สองตัวโอ้ยเรตติ้งแค่28เลยไงน้อยอ่ะนี่43ได้เยอะกว่าเลยได้แต่ทุกคนหลากหลายเว้ยดูด็อกเตอร์นี่เสร็จยังโอ้ยซีโร่ด็อกเตอร์อันนี้เหยื่อก็จะเป็นอีกแบบนึงด้วยนะเหยื่อคือไม่ใช่แค่เนื้ออย่างเดียวต้องเป็นเนื้อแพะให้มันวิ่งไล่จับไอตัวนี้อยู่เป็นฝูง3ตัวผมว่ามันต้องมีที่นั่งดูนั่งชมภาคสนามเพิ่มจะได้ครบใช่ไหมสร้างเ
ตัวไปก่อนนะเดี๋ยวมันคือเวลามันเหงาอ่ะถ้ามันไม่ได้อยู่ตามฝูงที่มันกำหนดไว้อ่ะมันจะพังกรงออกมานี่ต้องอยู่2ตัวขึ้นไปถ้าหลอดมันหมดเมื่อไหร่อ่ะมันจะเริ่มพังกรงนี่ครับเด้อโอ้โหแม่งจะหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอเคแค่ยังเหลือ92อยู่แค่โรลลี่แค่โรลลี่ดูที่โคตรไวอ่ะครับเด้อเขาอยากให้เราออกตัวนี้ตัวนึงดูละครับเป็นไงวะดูละครับจำไม่ได้ละโอ้ไอ้นี่ก็ชอบอยู่เป็น2ถึง8ชอบอยู่เป็นกลุ่มแต่ถ้าโอ้ยนี่โอเคไอ้นี่ได้2ตัวพอดีเดี๋ยวปล่อยพร้อมกันพร้อมกันคู่จะได้มีเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวบ้าพังกงกันอีกหมดแล้วนะผมไม่มีพื้นที่สร้างนี่นะเบลเบลรักษาพวกเป็นไม้ฟ้าเลยแล้วมันจะดีเองไม้ฟ้าเนี่ยมันตัวแบบเลี้ยงชีพอ่ะก็โดยรวมๆเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมว่าจะปิดคลิปละนี่ผมสร้างไอ้กันทอร์นาโดให้มันครอบคลุมจะได้เป็นที่เสียหายได้ทั้งหมดนี่มันสร้างมากยากมากเลยผมยังไม่สร้างอะไรเลยไม่มีพื้นที่อ่ะขนาดนี้ทางเล็กๆนะด่านนี้มันแบบแคบเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ห่าเปิดไว้ปล่อยแคนเซิลอย่างที่เงียบเพราะว่ารีบปล่อยให้ดีเดี๋ยวมันเหงาไม่มีเพื่อนแบบไม่ต้องรีบปล่อยWhat you have there is a Styracosaurus, or spiked lizard. The reason for the name should be obvious. Wow.นี่มาแล้วครับYou need to give dinosaurs the right environment if they're going to thrive. พี่บอกว่าอะไรนะฟังไม่ทันไม่ได้ฟังไม่ออกฟังไม่ออกเร็วๆเลยสิครับเธอเดี๋ยวนักเบอร์คนไม่ไหวพังรั้วเอาให้ฟักเร็วๆหน่อยดูดิความฟันของเรานี่โหน้อยมากโอ้ยพลาดอีกแล้วปล่อยไอ้ไม่ได้รีบปล่อยเกินไปเวรแล้วผิดกงถึงรู้ว่าแรปเตอร์นี่ต้องรีบปล่อยจะเอาไอ้สปองพื้นที่มันเล็กอ่ะต้องรื้อแล้วสร้างใหม่ต้องสร้างใหม่เรื่อยๆอ่ะWhy was I ever worried? Of course you would come through, and you have. เพราะว่ามันมีพื้นที่จำกัดเฮ้ยโอ้โหอันนี้รีเสิร์ชได้สามพันเลยเหรอเวละนั่นเนี่ยมาแล้วพันหนึ่งรั้วแล้วเนี่ย Even a full plate has room for.A little more, don't you think? So why not give this new contract a once over then? จ้า รับเบอร์ทนไม่ไหวเหงาใจเกินแล้ว กดตัวคีย์นะครับ The ACU or
asset containment unit should be your first port of call to bring down a rampaging dinosaur. ไม่รู้จ้ะโอ้ยหิวเหรอแป้งกินคนแล้วเว้ยแล้วทำไมไม่กินแกะแล้วครับเนี่ยเตรียมแกะให้แล้วอ่ะไม่พอใช่ไหมแกะให้เพิ่มก็ได้จะติดทีละตัว2ตัว3ตัวละเวทกรรมจริงเพิ่มนักบินได้ไหมวะเฮ้ยมึงรีบมาเนี่ยหลุดไปเยอะเนี่ยแถวนี้แม่งสร้างเชลเตอร์ให้ยังวะจำไม่ได้น่าจะสร้างมั้งเชลเตอร์นี่มีคนตายโอ้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้ไม่มีประตูให้โทษทีประตูYou'll need to call in the offshore transport team to safely move this dinosaur back to its enclosure. Asset collection request received. Asset collection request. ทีมยิงมันมีทีมยิงกับทีมขนนะครับทีมยิงลองเยอะมากทุกตัวเลยดีวะไอ้นี่ไปนี่ครับตัวแสบหลายคนเพราะว่ามันเหงาครับเมื่อกี้มันเลยทำลายกรงออกมาลำบากเราเลยยากผมแม่งตังพอใช้ย่างอยู่ในชาเลนจ์ไม่ง่ายพอพลาดทีนี่คือแบบ confirm แต่ทีมขนนี่มา asset to be collected มาเร็วมาก commencing asset transit เฮ้ยเชี่ยผมซวยแล้วแม่งเอาไว้ผิดกงเชี่ยมากซวยแล้วโอ้ยกดอีกเต็มเลยวะเนี่ยถูกนี่ว่าเออโหแม่งตกใจผิดถูกว่ะโอเคโอเคนี่ผมพืชแม่งกูหยิบมั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยแคนเซิลจ็อบนี้ก่อนด้วยเฮ้ย asset transported เอาสัตว์กินนี่ก็ไปอยู่ในสัตว์กินพืชชี้อะไรกูเนี่ยมั่วเลยเนี่ยมั่วไปหมดเลยเนี่ย asset transportation underway ออกไม่ได้นี่ประตูAsset transportation in progress. มัวมากครับลืมไปแม่งสัตว์มีชื่อกงนี้เดี๋ยวไอ้พวกอยู่ข้างนอกเคลียร์ให้ก่อนตัวไหนอยู่ข้างนอกบ้างคือสถานการณ์ปกติแล้วใช่ไหมเนี่ยOn route to pick up the asset. ไม่อยู่ในสัตว์กงกินเนื้อเปลี่ยนกลับไปให้จะเนื้อกินพืชจะตายแล้วนะจ๊ะรอได้ไหมนับตอนนี้หิวก็หิวโอ้อยู่ในกรงตัดกินเนื้อมั่วหมดเลยครับจะอยู่รอได้ไหมหลับแล้วฝนเลยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวปิดตัวมั้ยเนี่ยไอ้ยิงออกกรงก่อนกงมันดูยากด้วย
on route to collect the asset. ผลจับจ้ะ จะผลทันไหมจ้ะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยตัดหลุดโกงอ่ะทุกการยิงนี่มีเงินหมดเลยนะการยิงนี่มีเงินหมดเลยนะสับให้เต็มหมดนะจะไปว่าAll hail the Dragon King, the Dracorex. Sounds so intimidating, but it's just a plant eater. However, just in case they do rule the earth again, don't tell them I said that. Asset has been collected. มาให้เอาเรนเจอร์มาคอยดูอาหารด้วยนะครับกงไหนอาหารหมดไหนเนี่ยจะได้เติมHeading to the feeder now. Ranger no problem. งานได้2จ็อบครับหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเรื่อยๆ Asset delivery confirmed. โอ้รอดมาได้รอดมาได้กินได้ไหมไว้ตัวกินเนื้อเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะมันก็เล็ดดิ้งดีอ่ะมันก็ไม่อะไรของมันก็อยู่ของมันเนี่ยแล้วก็สังคมโอเคนะเหลือกี่ตัวสามตัวได้เพียบอ่ะแอปเปิ้ลตัวนี้ก็สังคมได้เพียบหาตัวเลยมาเสริมแต่แม่งต้องแข็งแกร่งไม่งั้นแอปเปิ้ลแม่งแดกหมดแอปเปิ้ลแม่งหัวไวมากครับตัวแรกกงนี้ยังมีล็อกเตอร์อ่ะตอนนี้ทะลุแล้วนะยังมี5ไป7แล้วนะยังไม่เต็มอีกนี่อ่อนมากฟูดดิ้งนะฟูดดิ้งนี่ไม่ยากร้านอาหารเพิ่มร้านอาหารก็มีแล้วนี่หว่าโหยังไม่พออีกเหรอไปฟาสต์ฟู้ดให้ด้วยนะหรือว่าอันใหญ่ดีวะคือถ้าเกิดมันไม่เต็มอ่ะมันจะไม่เหมือนก็ยังไม่ได้5ดาวครับผมสร้างมาโวลคอยเกมนี้มันเสียอย่างมันไม่บอกว่าผมมีอะไรกี่อย่างได้บ้างผมไม่รู้ไปดูที่ไหนอ่ะนี่อัปเกรด1มั้ยใช่มั้ยจะได้เคลียร์ไป I knew you could do it. Well, let me put it this way. I suspected you could do it. I had a notion anyway. And now you have. So congratulations all round. ไม่รู้คืออะไรวะเคยไปเซต anyway เป็นเมื่อไมโครอ่ะBusiness is good, but it can always be better. Consider this contract. สามเหลี่ยมใหญ่ยักษ์สามเหลี่ยมใหญ่ยักษ์อัพเกรดมาแล้วไม่ใช่ที่ไหนวะหอมคือนี่เหรอโอเปอเรตติ้งเลยเนี่ยนะแล้วนี่ไงไซน์เซ็นเตอร์Addition income scale form Addition income scale แล้วเนี่ย Generation income scale with latent แล้วเนี่ยไฟเหลือเฟือจะลองระเบิดลงแล้วสร้างเงินขึ้นมาลงอีกหนึ่งจะสร้างตรงนี้ล่ะอย่างดูสงบดี
เบียงเลยมาแล้ว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 โอ้สร้างไม่ได้เล็กไปสร้างเป็นกงเลยเนี่ยไม่มีที่ครับไม่มีที่ลงครับบอกเลยครับต้องรื้อสวนสัตว์ต้องรื้อกรงในเสาแล้วเมื่อไหร่จะลงได้โอ้โหใหญ่มากเอ็นเอลนิดนึงลงออกไปได้ไหมสุดยอดสู้แรปเตอร์ไม่ได้นะเอาไอ้นี่กับแรปเตอร์มาชนกงเดียวกันนะโดนแดกหมดเนี่ยเดนีนิชิอัสเนี่ยโดนแรปเตอร์แดกนะครับมันเดินสองเยอะมากเลยว่ะต้องขุดให้เจอพันสองร้อยกับ6พันนี่มันต่างกันเยอะแต่เสือไม่บอกว่าพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่เฮ้ยผมแม่งให้เดนเสามันอยู่เยอะต้องใส่ออกโอ้ยนี่แบบเสียนะพอดีอ่ะเกือบไม่พออ่ะนี่คือพอดีของมันถ้านี่พอดีของมันนี่คือพื้นที่เท่าไหร่วะไอ้เซนโนโซล่าเท่าไหร่วะนี่คือ 8,900 นะครับโอเคนี่คือ 8,900 มองไว้ 8,900 ขนาดนี้โอเคคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เล่นให้ดูประมาณนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ผ่านด่านนี้นะมันก็เอาต้องเอา5ดาวยากอยู่เหมือนกันครับ